ทำฝันสำเร็จแบมแบมปิดเอ็นคอร์เวิลด์ทัวร์ราชมังโปรดักชั่นทำถึงจนต้องอวยยศหลังน้ำตาขอบคุณอากาเซ่บันเทิงวันที่10พฤษภาคม2567 16นาฬิกา2นาทีทำฝันสำเร็จแบมแบมปิดเอ็นคอร์เวิลด์ทัวร์ราชมังเสิร์ฟโปรดักชั่นทำถึงจนต้องอวยยศหลังน้ำตาขอบคุณอากาเซ่สัญญาจะพา GOT7 มาเล่นที่นี่ให้ได้ปิดเวิลด์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตลงอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียงชื่นชมล้นหลามได้รับการอวยยศให้เป็นคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีสำหรับอังกอร์คอนเสิร์ตของแบมแบมกันที่มุกภูวกุลหรือแบมแบม GOT7 กับงาน 2023-2024 แบมแบม The 1ST World Tour Encore Area 52 In Bangkok Presented by Xiaomi ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานนอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตเติมเต็มฝันตลอด10ปีการเป็นไอดอลของแบมแบมแล้วยังสารฝันอากาเซ่ไทยอากาเซ่ชื่อแฟนคลับที่อยากจะไปราชมังกับแบมแบมอีกด้วยโดยบัตรงานนี้โซลเอาทั้งสเตเดียมแบมแบมสร้างสถิติใหม่เป็นศิลปินชายเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ราชมังแบบฟูลสเกลและยังรวมความเป็นที่สุดไว้ในงานเดียวไม่ว่าจะเป็นเวทีขนาดใหญ่ที่สุดจอภาพใหญ่ที่สุดโปรดักชั่นสุดอลังการเพิ่มความปังด้วยพลุและโชว์โดรนอย่างตื่นตาตื่นใจโดยผู้จัดงานไอมี่ไทยแลนด์ทุ่มทุนจัดหนักจัดเต็มทุกฟังก์ชันแบมแบมเจ้าของแอเรีย52ปล่อยทีเด็ดตั้งแต่เริ่มเปิดฉากสาดความร้อนแรงราชมังสะเทือนด้วยเพลง Thank You Come Again Wheel Up Sour and Sweet Pandora Radio พร้อมเสียงกรีดจากอากาเซ่ดังสนั่นท่ามกลางทะเลอากาบงอากาบงแท่งไฟ GOT7 จากนั้นแบมแบมได้เดินทักทายแฟนคลับทุกโซนทั่วทั้งสนามก่อนจะไปมันแบบไม่พักหายใจกับเพลง Take It Easy Ghost และที่ไม่ล่อลวงตามด้วยเซอร์ไพรส์แรกในเพลง Slow Mo และ Believe โดรนกว่า500ตัวบินขึ้นท้องฟ้าแปลอักษรและภาพเป็นโลโก้ BB ขนนกBAMBAM ตัวเลข7อากาบงและปิดท้ายด้วยคำว่าแอเรีย52ทำเอาแบมแบมกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮด้วยความปลื้มใจกล่าวขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนเพราะเส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยหลังซับหน้าตาแห่งความดีใจกันทั้งสนามแบมแบมกลับขึ้นเวทีอีกครั้งปรับโหมดโชว์พลังเสียงและมูฟเมนต์ในเพลง TITTYTOE และ Let's Dance ก่อนจะเปิดเซอร์ไพรส์2กับสเปเชียลเกสซึนกิแห่งวงเรดเวลเวตขึ้นมาโชว์เพลง Who Are You ด้วยกันเป็นสเตจแรกของโลกที่ไทยและซึนกิยังได้เตรียมโชว์พิเศษให้แฟนๆอีก2เพลง Dead Man Running และ28 Reason เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเข้าสู่ช่วงเกือบท้ายงานไฟเวทีสว่างขึ้นอีกครั้งแบมแบมเสิร์ฟความสุขต่อในเพลง Angel Air และSubliminal และยังกล่าวขอบคุณอากาเซ่ทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันในวันนี้ส่งท้ายด้วยเพลง Ribbon ที่แฟนๆลุกขึ้นโยกตามและเปียกแบบไม่ทันตั้งตัวแบมแบมจัดให้วันไหลราชมัง Water Cannon เปียกฉ่ำแทบทุกโซนก่อนจะลาแฟนๆเดินกลับเข้าหลังเวทีไปแต่อากาเซ่ไม่ยอมจบง่ายๆตะโกนเรียกให้แบมแบมกลับมาสนุกต่อเจ้าตัวไม่รอช้ากลับมาตามคำเรียกร้องและชวนทุกคนโดดมันไปด้วยกันกับเพลง Look So Fine ที่อากาเซ่ทำเซอร์ไพรส์กลับด้วยโปรเจกต์เขียนข้อความ BAMBAM Dream Come True เพื่อย้ำว่าความฝันของแบมแบมเป็นจริงแล้วแต่แบมแบมรีบบอกกลับทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่ความฝันของทุกคนเป็นจริงและสัญญากับอากาเซ่ว่าจะพาก็อต7
มายืนที่นี่พร้อมหน้าพร้อมตาในอนาคตให้ได้จากนั้นไปสนุกต่อกับเพลง NANANA ต่อด้วยฮาร์ดแครี่ที่จอยเวอร์กันทุกโซนเปียกฉ่ำกันสมใจและแบมแบมยังชวนซึนกิขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีอีกรอบในเพลงดำดำตามด้วยเมดเล่เพลง GOT7 ปลุกพลังอากาเช่ฮึกเหิมทั้งสเตเดียมกับเพลงลันลาบายและฟลายแต่เซอร์ไพรส์จากแบมแบมยังไม่จบไทยแลนด์บ้านเกิดต้องสมมงดินแดนเมียหลวงได้ดูทีเซอร์และได้ฟังเพลง Must Be Nice ซิงเกิลใหม่ที่แบมแบมตั้งใจแต่งให้แฟนคลับซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนแต่นำมาโชว์ที่นี่เป็นที่แรกของโลกด้วยถือเป็นการจบเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติโดยแบมแบมได้เผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะโซเอาที่ราชมังส่วนหนึ่งผมก็มั่นใจส่วนหนึ่งก็กังวลมาตลอดมันคาใจผมและทุกคนมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่กังวลมาตลอดมันหายไปวันนี้กว่าที่จะมีวันนี้มันไม่ง่ายวันที่ทำอะไรก็มีคนชมคนรักขอบคุณที่รับรู้ความจริงใจที่ผมมีให้มาตลอดขอบคุณสำหรับโปรเจกต์สวยๆ BAMBAM Dream Come True ผมสัญญาว่าจะไม่ลืมวันนี้ไปตลอดชีวิตอยากบอกทุกคนว่าแบมแบมทำได้แล้วนะเซอร์ไพรส์สุดท้ายหลังจบการแสดงแบมแบมยังได้เปิดเผยทีเซอร์เพลงใหม่ Last TARADE ที่ทำเอาแฟนๆต่างตื่นเต้นและรอติดตามกันอย่างใจจดใจจ่ออีกไม่นานเกินรอทุกคนจะได้ฟังกันอย่างแน่นอนและครั้งต่อไปไอนี่ไทยแลนด์จะเตรียมเสิร์ฟความสนุกอะไรให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันอีกรอติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook @inthailand IG และ XTwitter @imthh เครื่องหมายสี่เหลี่ยม encoreare 52 day เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมแบมอินราชมังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมแบมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม bambam เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาเอ็มบามเครื่องหมายสี่เหลี่ยม abyssscompany เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินไทยแลนด์สสเพื่อไทยตบเท้าเชียร์เศรษฐาเอาจริงยาบ้า1เม็ดก็ผิดกัญชาครึ่งบัญชียาเสพติดการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 9:54 น.สสเพื่อไทยพร้อมใจขอบคุณเศรษฐาเอาจริง90วันเห็นผลยาเสพติดยาบ้า1เม็ดก็ผิดกัญชากลับเข้าบัญชียาคืนอนาคตให้ลูกหลานเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสความเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลว่าตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำจัดตั้งรัฐบาลเมื่อ10เดือนที่แล้วปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในปัญหาเร่งด่วนที่สุดรัฐบาลไม่เพียงประกาศเป็นวาระแห่งชาติแต่ยังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน3มาตรการสำคัญอย่างแข็งขันได้แก่การปิดชายแดนสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ลักลอบนำเข้าประเทศการยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดและการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันการนำออกจำหน่ายหมุนเวียนนางสาวลินทิพรกล่าวว่าวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียังประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมอบนโยบายเป็นความคืบหน้าล่าสุดอีกว่าให้แก้ไขกฎกระทรวงปรับลดปริมาณที่ให้สันนิษฐานว่ามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพลงเหลือ1เม็ดพร้อมทั้งให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5โดยเร่งออกกฎกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นที่สำคัญคือให้ยกระดับประสิทธิภาพงานบำบัดยาเสพติดทั้งในศูนย์บำบัดเรือนจำ
และระบบคุมประพฤติรวมถึงให้ใช้ค่ายทหารหนึ่งแห่งเป็นต้นแบบนำร่องทดลองบำบัดก่อนนำผลมาพิจารณาการใช้ค่ายทหารหรือฝ่ายปกครองตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศต่อไปในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อที่ลงพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อประสานกับส.ส.เขตพบว่าหนึ่งปัญหาที่ประชาชนกังวลมากที่สุดคือยาเสพติดโดยได้รับเสียงสะท้อนที่ดีจำนวนมากต่อทิศทางของรัฐบาลที่ประกาศให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติตนขอเป็นหนึ่งเสียงร่วมกับเพื่อนส.ส.พรรคเพื่อไทยแสดงความขอบคุณและส่งความหวังต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคืบหน้าภายใน90 วันเพื่อคืนอนาคตที่ดีให้ลูกหลานทุกคน